สวัสดีครับผมแป๊ชินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการตีคอร์ดกีตาร์เพลงเพียงรักนะครับของพี่ซิลลี่ฟูลนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ E นะครับแล้วก็ลดสายลงครึ่งเสียงนะครับก็เป็นตั้งสาย E flat นะครับเพลงนี้ความน่าสนใจก็คือการตีคอร์ดนะครับที่ผมจะมาแนะนำวันนี้ก็คือเพลงนี้เป็นจังหวะ6/8นะครับแล้วก็เพลงนี้จะมีการเปิดสายล่างนะครับ2สายนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก่อนจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เพลงหลักๆจะตีคอร์ดประมาณนี้นะครับก็ดูวิธีการจับคอร์ดกันเลยนะครับอันนี้ผมที่ผมเล่นก็คือในท่อนเวิร์สนะครับแล้วก็ท่อนฮุกนะครับจะเล่นคอร์ด E นะครับ C sharp minor แล้วก็ A แล้วก็ B จริงๆมันก็คือคอร์ดท่าปกตินะครับแต่ว่าอันนี้เขาจะเปิด2สายล่างไว้เพื่อต้องการเสียงสายเปล่านะครับเสียงสายเปิดสายล่างก็คือสาย2กับสาย1คราวนี้วิธีการจับนะครับคอร์ด E ก็คือ E ก็คือนิ้วชี้อยู่ที่สาย5ช่องที่7นะครับนิ้วนางอยู่ที่สาย4ช่องที่9นิ้วก้อยอยู่ที่สาย3ช่องที่9นะครับแล้วก็เปิด2สายล่างไว้แล้วก็ดีดจะเป็นอย่างนี้นะครับเสียงจะสว่างและเปิดมากนะครับต่อมาคอร์ด C sharp minorจับฟอร์มเดียวกันนะครับแล้วก็เลื่อนนิ้วทั้งแพทเทิร์นเลยนะครับไปที่ช่องที่4นิ้วชี้อยู่ที่สาย4เอ้ยสาย5ช่องที่4นะครับแล้วก็ต่อมาคอร์ด A ก็จับเปิดคอร์ด A ท่าปกตินะครับแต่ว่าเราเปิด2สายล่างไว้นะครับก็จะเป็นนิ้วชี้อยู่ที่สาย6ช่องที่5แล้วครับนิ้วนางนะครับอยู่ที่สายที่5ช่องที่7นิ้วก้อยอยู่ที่สาย4ช่องที่7นิ้วกลางอยู่ที่สาย3ช่องที่6นะครับจะเป็นฟอร์มนี้แล้วก็เปิด2สายล่างไว้ต่อมาคอร์ด B จับเหมือนกันเลยครับเลื่อนนิ้วชี้มาที่ช่องที่7นะครับรูทก็เป็นสาย6นะครับจับเหมือนเดิมเลยคราวนี้เราได้คอร์ดแล้วนะครับวิธีการตีคอร์ดมันจะเป็นลงขึ้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 นลงประมาณนี้นะครับลงขึ้น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 ลงลองตีคอร์ดดูครับลงขึ้น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 ลงคราวนี้เรามันจะเปลี่ยนคอร์ดตรงจังหวะลงจังหวะสุดท้ายนะครับจะเป็นแบบนี้ครับช้าๆอีกทีลงขึ้น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 ลงจังหวะสุดท้ายเหมือนเห็นไหมครับจะเปลี่ยนคอร์ดแล้วลงขึ้น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 ลงคราวนี้เราลองแยกเป็นคอร์ดลองทำเล่นคอร์ดเดียวให้ได้ก่อนนะครับลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วมันจะขึ้นลงขึ้นลงอีกทีหนึ่งค่อยเปลี่ยนคอร์ดครับลงขึ้น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 ลงอาจจะประมาณนี้นะครับผมลองเล่นให้ดูใหม่ท่อนฮุกนะครับก็จะประมาณรู้
ประมาณนี้นะครับส่วนไอ้ท่อนอื่นก็วิธีการดีดก็ประมาณนี้แต่ว่าแค่เปลี่ยนคอร์ดเอาอย่างท่อน P hook นะครับที่มันเป็น C sharp minor นะครับก็นะครับก็เหมือนเดิมนะครับวิธีการดีดเหมือนกันทั้งเพลงนะครับก็ประมาณนี้เราไปฝึกกันดูนะครับผมใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ